มีเพียงแค่ตัวแทนจากส.ส.วิปฝ่ายค้านเท่านั้นเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะจังหวะนี้นะคะตัวแทนของประชาชนจะเข้าไปในสภาเพื่อยื่นหนังสือยื่นข้อเรียกร้องของเราให้ตัวแทนของประชาชนให้ส.ส.ในสภาได้ยินเสียงของพวกเรารัฐธรรมนูญที่เราจะแก้ไขต้องไม่เอา250สว.รัฐธรรมนูญที่เราจะเอาต้องไม่เอาระบบประยุทธ์ครับพี่ๆน้องๆคณะราษฎรที่เคารพรักทุกท่านครับผมหมอชนน่านในแพทย์ชนน่านสีแก้วพร้อมด้วยส.ส.สมคิดเชื้อคงพร้อมด้วยคุณชัยธวัฒน์เลขาพรรคก้าวไกลส.ส.เบญจาและส.ส.รังสิมันโรมนะครับในนามของฝ่ายค้านผมขออนุญาตให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับหลังจากที่เรารับหนังสือเปิดผนึกนะครับพร้อมรัฐธรรมนูญฉบับ2475แล้วนะครับขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยตัวแทนของคณะราษฎรพวกเรา5ท่านนะครับจะไปพูดคุยกับตัวแทนของทางตัวแทนของส.ส.นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือของรัฐบาลที่เขาจะมารับด้วยนะครับเราจะพูดคุยกันในรายละเอียดว่าขั้นตอนในข้อร้องเรียนของพวกเราข้อเรียกร้องพวกเรา3ข้อนะครับซึ่งผมสรุปโดยคร่าวๆง่ายๆก็คือพวกเราต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่ต้องมาจากส.ส.ร.ซึ่งเลือกจากตัวแทนของพี่น้องพวกเราเป็นผู้ยกร่างเนื้อหาในนั้นต้องตัดการสืบทอดอำนาจนะครับเนื้อหาในนั้นต้องทำได้ทุกอย่างนะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราเขียนในหนังสือผมเองฐานะที่เป็นตัวแทนดร.สุทินคลังแสงนะครับประธานวิปฝ่ายค้านก็จะนำเรื่องเหล่านี้ไปหารือเรื่องแนวทางทั้งหมดว่าจะดำเนินการต่อจากนี้อย่างไรหลักใหญ่ที่สุดคือการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับแน่นอนครับคร่าวๆขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องรอกฎหมายประชามติซึ่งผ่านสภาไปเมื่อวันที่22ครับรอกฎหมายประชามติบังคับใช้เราก็จะดำเนินการถ้าร่างของคณะราษฎรเสร็จเรียบร้อยนะครับหมายถึงเข้าชื่อ 50,000 ชื่อได้ก็สามารถเสนอต่อสภาสภาก็จะทำหน้าที่ให้ท่านต่อในการที่จะรับฟังความคิดเห็นต่างๆหลังจากนั้นก็จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะครับเมื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้วสมัยนี้นะครับถ้าร่างของพวกเราต้องการยกร่างใหม่ทั้งหมดต้องการยกร่างใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่สภากำลังพิจารณาอยู่ขนาดนี้นะครับทั้งหมด13ร่างเนี่ยทราบข่าวว่าจะผ่านบางร่างเท่านั้นผ่านบางร่างเท่านั้นนะครับหลายร่างนี่ตกไปอันตกไปตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเงื่อนไขมาผูกพันว่าสามารถยื่นรัฐธรรมนูญฉบับที่จะจัดทำใหม่ได้ทั้งหมดหรือไม่ตรงนี้เองก็จะไปหามุมกันที่จะเขียนตรงนั้นเพื่อให้ยื่นให้ได้นะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปเขียนรายละเอียดในหลักการของการยกร่างนั้นเป็นหน้าที่ของส.ส.ร.ไปเขียนต่างหากผมว่าเชื่อขั้นตอนตรงนี้จะทำให้เราสามารถที่จะยื่นให้มีการทำประชามติแล้วก็ไปตั้งส.ส.ร.ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ทั้งนี้นะครับก่อนที่จะทำฉบับใหม่ได้เนี่ยต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60นี้ก่อนถึงแม้เราจะเกลียดเขาอย่างไรนะครับถ้าเราไม่แก้ไขเขาเปิดอำนาจให้เราทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เราก็ทำไม่ได้มันเป็นความจำเป็นที่สมาชิกรัฐสภาจะต้องทำเรื่องนี้นั่นคือขั้นตอนครับขั้นตอนโดยทั่วไปเป็นอย่างนั้นครับ